ชาวเน็ตขุดภาพกันกันตะถาวรเซอร์ไพรส์ภรรยาวางเงินก้อนโตไว้ใต้หมอนบันเทิงวันที่11ตุลาคม2567 14:50 น.ชาวเน็ตขุดภาพกันกันตะถาวรเซอร์ไพรส์วันเกิดภรรยาสุดที่รักพลอยไอยดาแอบวางเงินก้อนโตไว้ใต้หมอนวิจารณ์เดือดปมร้อนเมื่อวันที่11ตุลาคม2567จากกรณีประเด็นเดือดร้อนแรงอย่างต่อเนื่องหลังหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยพิธีกรชื่อดังออกมาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทชื่อดังแห่งหนึ่งซึ่งมีดาราระดับท็อปเป็นบอสพ่อขายแม่ขายและมีผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนว่าถูกขายฝันให้ร่วมลงทุนแต่สุดท้ายไม่เป็นอย่างนั้นทำให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนหลายรายโดยดาราที่เป็นตัวหลักของบริษัทแห่งนี้มี3คนคือแซมยุรนันท์กันกันตะถาวรและมินพีชยานั่งแท่นผู้อำนวยการทำให้ชาวเน็ตต่างพุ่งเป้าไปที่ทั้ง3คนและอยากให้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นร้อนดังกล่าวภาพประกอบล่าสุดก็ช็อกทั้งวงการบันเทิงเมื่อกันตะถาวรพิธีกรและนักแสดงชื่อดังได้โพสต์ IG ขอยุติบทบาทพิธีกรหลังมีกระแสดราม่าโถมใส่ท่ามกลางกระแสสังคมที่เรียกร้องให้เจ้าตัวออกมาแถลงชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดก็มีคอมเมนต์ทัวร์ลงเดือดขุดภาพต่างๆของกันตะถาวรออกมาเปิดเผยสู่โลกโซเชียลทั้งภาคไลฟ์สไตล์หรูซื้อสินค้าแบรนด์เนมราคาแพงรวมไปถึงโดนขุดภาพเซอร์ไพรส์เงินก้อนโตให้ภรรยาภาพประกอบโดยภาพดังกล่าวคือตอนนี้กันตะถาวรเซอร์ไพรส์วันเกิดภรรยาสุดที่รักพลอยไอยดาด้วยการวางเงินก้อนโตไว้ใต้หมอนนั่นเองซึ่งภาพดังกล่าวพลอยไอยดาได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวย้ำว่าเล่าไม่ได้อวดว่าเรื่องมีอยู่ว่าอะไรอยู่ใต้หมอนนนนด้วยความที่ช่วงนี้พลอยไม่ค่อยสบายคออักเสบและชอบไอตอนกลางคืนเราเลยแยกกันนอนคนละห้องเพราะกลัวติดกันไปมาและคุณเขาก็ทักมาตามแชทเลื่อนดูเอาเถิดรีบดูก่อนนางสั่งให้ฉันรอลิงบอใบไม้555แต่ตอนนี้คือฉันน้ำตาไหลนอนร้องไห้หมอนเปียกหมดแล้วบันทึกเอาไว้ในความทรงจำวันเกิดปีนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโปรยอียาดาบีดี2024เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสามีประเสริฐเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนายกย่องชาบูเอ้ยบูชาทำดีต้องชื่นชมควรเอาแบบอย่างกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ค่ะว้าย่อค่ะคุณสามีที่รักแอดกันตะถาวรพร้อมทิ้งทายว่าอยากเล่าอยากอวดทำเอาชาวเน็ตแห่ยกขบวนรถทัวร์ลงรัวๆเรียกร้องให้กันตะถาวรออกมาแถลงชี้แจงประเด็นดังกล่าวโดยเร็วที่สุดซึ่งนะตอนนี้ก็ยังไร้การเคลื่อนไหวจากทั้งคู่คงรอต้องติดตามกันต่อไปภาพประกอบอ่านข่าวเพิ่มเติมพลอยไอยดาไม่อวดแค่เล่าให้ฟังสามีเปย์หนักวันเกิดปีนี้ได้เงินเป็นฟ้อนกันตะถาวรโดนคอมเมนต์เดือดถล่มไอจีรอฟังคำชี้แจงกันตะถาวรโดนขุดโพสต์บอกชัดเจนทำอะไรบ้างใน The Icon Group กันตะถาวรเคลื่อนไหวประกาศยุติบทบาทพิธีกรทุกรายการเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจพลอยไอยดาภรรยากันตะถาวรให้กำลังใจสามีเจอทัวร์ลงยับแถมโดนแฉสมคิดเชื่อมีการเมืองเบื้องหลังยื่นยุบพอทอเย้ยไพบูลย์จั่วหัวเหมือนแผ่นดินไหว
การเมืองวันที่11ตุลาคม2567 10:59 น.สมคิดเชื่อมีการเมืองเบื้องหลังยื่นร้องศาลรัฐธรรมนูญยุบเพื่อไทยทักษิณยันไม่วิตกทำงานไม่สะดุดเย้ยไพบูลย์จั่วหัวเหมือนเกิดแผ่นดินไหวสุดท้ายไม่มีอะไรเมื่อเวลา 10:10 น. 2567วันที่11ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีนายธีรยุทธ์สุวรรณเกศรยื่นศาลรัฐธรรมนูญขอให้สั่งนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยล้มเลิกการกระทำที่นำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา49ธีรยุทธ์ยื่นยุบเพื่อไทยงัด6พฤติการร้ายแรงซอกกร่อนบ่อนทำลายยันไม่มีใบสั่งพอทอซัดแรงปัญญาอ่อนข่าวลือแบ่งนั่งนายก2ปีไม่กังวลถูกร้องล้มล้างการปกครองโดยนายสมคิดกล่าวว่าได้อ่านคำร้องแล้วถ้าเทียบเป็นเพลงลูกทุ่งก็เหมือนทำนองช้าช้าช้าใครมาร้องก็เริ่มด้วยมาตรา49เมื่อร้องมาก็เข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอนส่วนศาลรัฐธรรมนูญจะรับหรือไม่เป็นอีกเรื่องหากศาลรับเรื่องพรรคเพื่อไทยก็ไปชี้แจงสำหรับพรรคเพื่อไทยมีคณะทำงานตามกฎหมายและไม่ได้วิตกจริตอะไรข่าวที่ออกไปจากนายไพบูลย์นิติตะวันเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐทำให้ดูเหมือนเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยแต่พอข่าวออกมาดูปกติไม่มีอะไรอย่างที่บอกการเมืองจะเล่นเอามันหรือสะใจก็ได้และพรรคเพื่อไทยก็ทำเป็นแต่เราไม่ทำเพราะถือว่ามีหน้าที่มาทำงานให้พี่น้องประชาชนและคำร้องลักษณะนี้ไม่ได้ทำให้การทำงานของพรรคเพื่อไทยสะดุดและจากที่คุยกับผู้ใหญ่ในพรรคก็ไม่มีปัญหานายสมคิดกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่ามองว่าเรื่องนี้มีการเมืองเบื้องหลังหรือไม่นายสมคิดกล่าวว่าแน่นอนเห็นได้ชัดดูว่าคนที่ร้องเป็นใครอยู่กับใครมาอยู่กับพระพุทธเจ้ากันมาทั้งนั้นเมื่อถามย้ำว่ามาจากความแค้นของบางพรรคการเมืองหรือไม่นายสมคิดกล่าวว่าไม่แน่ใจและจะแค้นทำไมเพราะมีแต่ฝ่ายค้านฝ่ายแค้นไม่มีแล้วเราไม่ได้เขี่ยเขาออกจากรัฐบาลแต่เขาไม่มาเองเมื่อถามว่าการไปยื่นร้องเช่นนี้จะทำให้การทำงานของรัฐบาลยากขึ้นนายสมคิดกล่าวว่ายากอยู่แล้วแต่ไม่เป็นปัญหาเพราะทุกพรรคการเมืองยังช่วยกันทำงานดีอยู่ส่วนวิปรัฐบาลก็กลมเกลียวกันมีอะไรสามารถพูดคุยกันได้ตามปกติและไม่มีการส่งสัญญาณอะไรแก้มบุ๋มไม่อยากพลาดอีกเลือกรับงานมากขึ้นน้อมรับพี่พีทเปหนักสร้างสตูดิโอให้ไว้ทำงานบันเทิงวันที่11ตุลาคม2567 19:07 น.แก้มบุ๋มไม่อยากพลาดอีกเลือกรับงานมากขึ้นน้อมรับพี่พีทเปหนักสร้างสตูดิโอให้ไว้ทำงานยกให้เป็นสามีดีเด่นและคลั่งรักแห่งปีไปเลยสำหรับพีทกันตพรสามีของแก้มบุ๋มปรียาดาที่ล่าสุดยังเปหนักลงทุนสร้างสตูดิโอไว้ให้ภรรยาแก้มบุ๋มไว้ทำงานโดยเฉพาะซึ่งตั้งใจสร้างให้เสร็จทันปลายเดือนพฤศจิกายนนี้เพื่อเป็นของขวัญวันเกิดให้คุณภรรยาเรียกว่าเป็นสามีที่แสนดีจริงๆล่าสุดวันที่11ตุลาคมแก้มบุ๋มพีทมาร่วมงาน The MOLIFESTORE World PUP Expo 2024
ผู้สื่อข่าวจึงได้สัมภาษณ์ทั้งคู่ถึงความคืบหน้าสตูดิโอที่สามีดีเด่นอย่างพี่พีทสร้างไว้ให้ภรรยาแก้มบุ๋มเพื่อไว้ใช้งานโดยเฉพาะพร้อมถามความรู้สึกหลังออกไปชี้แจงเจ้าหน้าที่ตำรวจกรณีเคยร่วมไลฟ์สดกับแม่ตั๊กโดยทั้งคู่เผยว่าอัปเดตความคืบหน้าการสร้างสตูดิโอให้แก้มบุ๋มตอนนี้ถึงไหนแล้วพีทตัวอาคารเสร็จแล้วครับเดือนหน้าคิดว่าจะได้เห็นชั้นหนึ่งแล้วตั้งใจสร้างให้เสร็จทันวันเกิดเขาปลายเดือนพฤศจิกายนแต่คิดว่าไม่น่าทันอีก2เดือนต่อจากนี้น่าจะได้เห็นชั้นหนึ่งเป็นฐานขึ้นไปซึ่งกำลังจะเริ่มสร้างชั้น2ต่อเอาไปเท่านี้ก่อนนะคะหันไปทางแก้มบุ๋มเปแก้มบุ๋มเต็มที่พีทเราเห็นวิธีใช้ชีวิตเห็นอาชีพของเขาเขาต้องมีสถานที่ไว้ทำงานไลฟ์ขายของในโซเชียลมีเดียหรือการถ่ายงานก็ตามต้องมีสถานที่จริงจังถ้าเรามาใช้บ้านพักก็อาจจะลำบากไปนิดนึงแต่ถ้ามีสตูดิโอจริงๆผมว่ามันจะทำงานง่ายขึ้นก็อยากสร้างให้น้องแล้วก็อยากให้น้องมีที่เก็บของให้เป็นระเบียบจะได้ใช้ชีวิตง่ายขึ้นรู้สึกยังไงบ้างพี่พีทเปขนาดนี้แก้มบุ๋มน้อมรับค่ะมีขอบคุณเขาจริงจังหรือยังรอให้เสร็จริงริงก่อนเดี๋ยวขอบคุณทีเดียวค่ะหลังไปแถลงข่าวชี้แจงกรณีร่วมไลฟ์สดกับแม่ตั๊กเป็นยังไงบ้างแก้มบุ๋มความรู้สึกเหมือนเดิมค่ะไปทำในส่วนของเราแม่ลี่เป็นไงบ้างมีความเครียดอยู่ไหมแก้มบุ๋มเขาไม่โอเคหรอกค่ะที่จะต้องมีเรื่องมีราวมีใครมาพูดไม่ดีปลอบใจแม่ลี่ยังไงบ้างแก้มบุ๋มไม่ได้ปลอบหนูว่าแม่มีความคิดของเขาหลังเกิดเรื่องดังกล่าวตอนนี้ได้ผลกระทบอะไรไหมแก้มบุ๋มอย่างที่บอกไปตอนแรกแล้วว่าหนูทำเต็มที่ในส่วนของหนูที่หนูทำได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกสินค้าการรับพรีเซนเตอร์ต่างๆถ้าให้หนูไปตรวจสอบว่าเงินเขามาจากไหนมีมายังไงหรือเงินเขาเท่าไหมมันนอกเหนือจากการที่จะตรวจสอบได้เราตรวจสอบได้แค่คุณภาพของสินค้าว่าถูกต้องไหมหรือมีเลขอย.ไหมยังดำเนินการอยู่ไหมโรงงานผลิตเขามีจริงไหมอันนี้คือสิ่งที่เราตรวจสอบได้สินค้าทุกอย่างไม่ใช่แค่ปากพูดไปเรื่อยว่าฉันใช้แล้วความจริงคือเราใช้ทุกอย่างจริงๆก่อนเทเราจะรับเราไม่ได้รับทุกตัวที่เขาติดต่อมาเรารับเฉพาะตัวที่เราใช้แล้วรู้สึกโอเคตอนนี้ยังมีงานติดต่อมาเยอะอยู่ไหมแก้มบุ๋มงานปกติค่ะช่วงนี้จะเป็นแบรนด์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยไม่อยากพลาดเรื่องนี้ถือว่าเป็นบทเรียนให้เราเลือกรับงานมากขึ้นไหมแก้มบุ๋มหนูไม่อยากพูดว่าเป็นบทเรียนแล้วจะไม่เกิดขึ้นอีกเพราะเราไม่สามารถตอบได้ว่าเงินที่ให้เรามาเขาไปเงินจากไหนมาตอบไม่ได้จริงๆอย่างในส่วนของหนูไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในที่เขาเกิดปัญหาอยู่ตอนนี้หนูรับในส่วนผลิตภัณฑ์เป็นห่วงการรับงานของเขาใหม่พีทผมก็ตรวจสอบให้เบื้องต้นแทบจะทุกงานแต่บางงานมันเรียกว่าเหตุสุทธิวิสัยเราไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเกิดเราไม่มีทางรู้ว่าเงินที่ลูกค้ามาจ้างให้เราทำงานเงินเขามาจากไหนแต่เราตรวจสอบได้ในสิ่งที่เรามีสิทธิ์ตรวจสอบสินค้าทุกอย่างเราตรวจสอบอย.หมดการรับเงินเราก็รับจากบริษัทถูกต้องทุกอย่างแก้มบุ๋มเป็นห่วงเพื่อนในวงการตอนนี้ไหมแก้มบุ๋มหนูไม่อยากไปก้าวก่ายเรื่องของใครทั้งสิ้นหนูขอเฉยๆดีกว่าเพราะทัวร์ลงบ่อยมากหนูขอไม่ตอบ